็มีคนขอคันนี้เข้ามานะครับ ZR1 นะครับแต่ว่าให้แต่งเป็นรถสีล้วนเนาะผมว่ามันธรรมดาเกินไปนะครับแต่ ZR1 คันนี้สามารถทำเป็นไลนิ่งแมคควีนได้นะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าไลนิ่งแมคควีนมันแต่งยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าเป็นรถคันไหนนะครับก็รถนะครับมันจะเป็นคันนี้นะครับหมายคาเนาะก็ที่เรามีนะ Chevrolet ZR1 ปี2009นะครับตัวนี้เลยนะฮะปี2009อ่ะเดี๋ยวไปดูของแต่งก่อนนะครับที่ผมใส่เข้าไปเนาะคันนี้นะครับที่จริงมันเป็นซุปเปอร์ชาร์จนะแต่ว่าผมจะใส่เทอร์โบให้มันนะฮะนี่ผมไม่ใส่นะครับเครื่องเดิมเลยระบบขับเคลื่อนเปลี่ยนเป็น4ล้อนะครับเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะฮะแล้วก็ตัวเทอร์โบเป็นทวินเทอร์โบนะครับอันนี้คือเทอร์โบเดิมนะเป็นซุปเปอร์ชาร์จไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยมาใส่เป็นเทอร์โบฟู่ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะฮะจากนั้นนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่นะตัวกันชนหน้ากันชนหลังเนาะวิ่งหลังไม่ใส่นะครับยางนะครับยางอันนี้ผมจะใช้เป็นยางตัวนี้ครับ Semi Slick Less Tire Compound นะครับตัวนี้คันนี้จะแอบเลี้ยวยากสักหน่อยนึงนะต้องค่อยๆเลี้ยวนะครับใส่ยางตัวนี้ครับ Semi Slick นะครับจากนั้นนะครับยางหน้าไม่ได้ขยายนะครับใช้กล่องเครื่องมือยางหลังเป็น355นะครับขอบ20นะครับโอเคยางหลังขยายไปล้อแม็กก็แต่งตามชอบเลยนะครับผมแต่งตามชอบได้เลยผมได้ลายนี้มานะฮะเป็น900นะครับลองเลื่อนดูตามชอบได้นะครับโอเคไปแล้วก็ตัวนี้ล้อหน้านะไม่ได้ขยายนะครับล้อตัวนี้ก็ไม่ได้ออกมานะครับไม่ได้ยื่นออกมาเนาะส่วนล้อหลังนะครับผมทำยื่นออกมานะครับมากที่สุดเลยนะครับตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเกียร์ใช้เป็นเกียร์กล่องเดิมนะครับตัวกล่องด้านบนเลยนะครับมันปรับได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแต่งนะครับdifferential ก็เป็น differential less นะครับอันที่2นะฮะโอเคต่อมานะครับช่วงล่างเนาะมาดูกันที่นี่ครับนะ less spring นะครับใช้เป็นช่วงล่าง less spring นะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับ anti roll bar นะครับหน้าหลังเลยนะครับใส่สุดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับตัวโครงเหล็กตัวนี้ผมไม่ได้ใส่มานะไม่ได้ใส่นะครับเป็นของเครื่องมือไล่เบานะครับก็จะเป็นไล่เบามากที่สุดตรงนี้นะครับเครื่องมาดูเครื่องกันเนาะก็กองอากาศนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ถังน้ำมันสุดนะครับตัวนี้ก็สุดนะครับตัวหัวเทียนนะฮะตัวท่อก็เป็นสุดนะครับตัวนี้ก็ไม่ใส่นะครับเป็นกล่องเครื่องมือนะครับโอเคตัวแคมไม่ใส่เนาะตัวนี้ก็ไม่ใส่นะครับเป็นกล่องเครื่องมือเหมือนกันนะฮะแล้วก็ engine box ก็ใส่สุดนะครับลูกสูบก็ใส่สุดเหมือนกันนะครับ turbo ก็จะใช้เป็น anti lag ตัวนี้นะครับได้ท่อระเบิดด้วยนะครับแบบนี้นะชอบครับชอบท่อระเบิดนะฮะใส่เข้าไปแอนตี้แหละตัวนี้ก็ใส่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ใส่นะครับไม่จะใส่ก็ได้แต่ว่ามันเลยคาร์ดเนาะอันนี้ใส่นี้ก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ผมไม่ใส่โอเคเดี๋ยวไปดูหน้าจูนกันนะครับผมจูนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับลมยางสามารถเป็น 2.0 ได้นะครับนี่ฮะ 2.0 ได้นะครับแล้วก็เกียร์นะเท่านี้เลยนะครับรู้สึกว่าถ้าไปทางนี้รอบจัดๆนะเลยถอยมาซ้ายสุดนะฮะอะไรเป็นตามนี้ครับรถเดียวยากปรับเป็นตัวนี้ได้ครับเป็น7ได้ครับตามนี้ได้นะฮะที่โรบานะครับสปริงนะครับไม่ได้ปรับแดมปิ้งไม่ได้ปรับแอโร่ไม่ได้ปรับเบรกเท่านี้นะครับ170นะฮะแล้วก็30 10 55อันนี้ออกได้นะฮะตอนนี้ออกได้นะครับที่เหลือตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปโหลดไลน์ก่อนว่าไลน์นี้มันควีนมันทำยังไงนะเรามาที่นี่นะครับDesign and Paint นะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ New Design นะฮะนี่เลยครับเนี่ยมันมีให้โหลดนะฮะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ Search ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็กดเป็น Current Car นะฮะเลื่อนไปนี้นะฮะเนี่ยทางขวานะ Current Car อันนี้ก็ Current Car นะครับ2อันนี้เสร็จปุ๊บกด Search นะครับจากนั้นมันจะขึ้นมาครับ Lightning McQueen นะผมว่าไลน์นี้มันไม่เนียนเท่าไหร่นะครับอันคนโหลด 70,000 ไม่ค่อยเนียนนะลองมาหาสักไลน์นี้นะครับมี McQueen ตัวนี้กับตัวนี้2อันนะครับอันไหนก็ได้นะ2คันนี้ผมใช้เป็นตัวนี้นะฮะนี่เลยโค้ดตัวนี้นะครับผมใช้โค้ดนี้นะโอเคเรียบร้อยครับ Lightning McQueen พระเอกของเราครับเป็นยังไงกันบ้างสวยจี๊ดจ๊าดเลยเหมือนในการ์ตูนอยู่นะเหมือนในการ์ตูนอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปลองขับจริงๆกันดูกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงมาออกมาจากบ้านแล้วเดี๋ยวผมขอเลือกด่านแป๊บนึงด่านนะที่เราจะแข่งเราจะใช้เป็นด่านสีฟ้าเพื่อทดลองรถคันนี้นะครับเป็นด่านนี้ก็ได้นะฮะใกล้ๆดีนะครับไปเลยพาขับไปนะฟังเสียงไปด้วยนะครับโอ้มีท่อระเบิดมานี่ก็สุดยอดแล้วนะตึ๊บตึ๊บเสียงเข้าเกียร์แบบตึ๊บยกคันเร่งปุ๊บ
ี้ยวดีเลยนะนี่ใช้ได้ครับไม่รู้ว่าวิ่งด้วยครับสปีดเท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้ดูนะครับอันนี้น่าจะเวิร์กอยู่นะใครที่หารถเล่นอยู่ครับจะถูกด้วยนะอันนี้ถูกนะโอเคจูงเข้ามาก็น่าจะเลี้ยวง่ายหน่อยนะโอเคเหมือนจะมีรถคันใหม่เข้าด้วยนะเป็น Ford GT 2023หรือ24เนี่ยโฉมหน้าใหม่นะครับของ Ford นะครับคันสีน้ำเงินเนาะเดี๋ยวต้องไปดูนะครับมันได้จาก Festival Playlist นะครับไปดูว่าคันนั้นมันทำยังไงนะ20แต้มก็น่าจะได้รถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำนี่ก็เอาคันนี้ไปก่อนนะคลิปนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคมาถึงที่แล้วนะฮะท่อระเบิดจุดใจมากเตอร์ไปเลยโซโร่ไปเลือกรถที่เรามานะครับนี่ Chevrolet ZR1 ปี2009นะฮะ RS 1900มาความยากผมจะใช้เป็น Highly Skill นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เหมาะกับการทำเควสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเลสกันเลยนะครับไปดูกันว่าจะเจอรถอะไรบ้างใส่น่าจะเป็นอเมริกันมัสเซอร์นะส่วนใหญ่นะฮะนี่ครับแรกๆก็เขาอาจจะนำไปนะแต่ว่าช่วงหลังๆเดี๋ยวเรามาเอาคืนนะครับเริ่มแซงกันได้แล้วนะไปที่ไปที่อันนี้ผมใช้คีย์บอร์ดเล่นนะฮะเบรกซะหน่อยครับอย่าชนอย่าชนผมมาดีอย่าชนผมรถเรามีสไลด์ด้วยเออเอาดีไม่อยู่ถนนนะให้แซงด้วยไอ้หมอปัดแซงวงในแล้วกันไปนี่ครับเราไม่จำเป็นต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะเข้าโค้งแล้วก็เบรกนะฮะเดี๋ยวเราแหกโอเครถสวยด้วยแรงด้วยนะคันนี้นะใช้ได้เลยราคาย่อมเยาเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะสรุปให้ฟังนะครับของรถคันนี้คร่าวๆว่าคันนี้มันโอเคไหมสำหรับผมนะฮะสำหรับคนอื่นอาจจะโอเคหรือจะไม่โอเคก็ได้นะครับแต่สำหรับผมมองว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะท้ายคลิปสรุปดูขอลองเล่นรวมๆดูก่อนอันนี้เหมือนจะมีเบรกต้องเบรกไกลๆสักหน่อยนึงเออเบรกไกลๆสักหน่อยรอบจัดนะฮะเดียวเหรอเดียวก็โอเคใช้ได้เพราะว่าเราจูนใหม่แล้วเดี๋ยวโอเคจะได้นี่เหมือนตอนต้นคลิปที่ผมบอกว่ามันเลี้ยวยากให้ผมจูนเข้าไปใหม่นะครับจูนสดๆเลยตามคลิปที่เห็นเลยครับสดๆเลยก่อนหน้านั้นคือยังไม่ได้จูนนะฮะเลยเป็นอย่างนี้โอเคใช้ได้ครับตอนนี้อยู่ที่1นะฮะนี่ต้องเบรกไกลๆหน่อยนี่รถมันไม่นี้ให้นะขึ้นไปไกลๆก็หน่อยแล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งบอดห่างมากสักเท่าไหร่นะครับกลางๆนะฮะสำหรับคันนี้กลางกลางๆโอเคเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ครับ Lightning McQueen ZR1นะครับปี2009นะครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็ขอสรุปให้ฟังนะครับคันนี้รอบจัดนะครับถ้าเราเข้าเพิ่มเกียร์เข้าไปอีกมันรอบจัดนะครับแล้วก็รถมีน้ำหนักหน่อยนึงนะฮะตามสไตล์รถอเมริกันหนักๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ทำเป็นขับ4มาเรียบร้อยแล้วทำให้รถไม่ค่อยสะบัดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นขับ2นี้อาจจะสะบัดกระจายเลยนะฮะรถคัด900นะครับอันนี้ผมทำเป็น900เอาไว้เนาะเดี๋ยวคันหน้านะครับอยากได้คันไหนนะฮะได้คันไหนว่ายังไงลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมปิดท้ายด้วยดูราคารถแล้วกันว่าคันนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับเอดูซี่ราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่120,000เองทุกคน120,000นะ120,000ราคาถูกด้วยนะครับอ่ะลองไปหาแต่งดูกันได้นะครับ Lightning McQueen ZR1 นะครับขอใครที่ไม่ได้แต่งตามคำขอมากเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่ามันเรียบเกินไปนะครับแต่งเป็นสีดำของเจ้าคันนี้นะครับเลยจัดเป็น Lightning McQueen ให้เลยนะครับผมสวัสดีครับ